แฟนไส้กองกวดพบพนักงานรัฐกรใส่ใบประกาศปลอมหลายกว่า700คนนั่นได้กลายเป็นสัญญาณอันตรายในระบบการศึกษาของลาวอุ่นแก้วมีรายงานมาเสนอทานในลำดับต่อไปข้อมูลจากเจ้าหน้าที่แผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงไส้กองที่เผยแพร่ออกมาในเดือนสิงหาพบว่าพนักงานรัฐกรแขวงไส้กองใส่ใบประกาศปลอมหลายกว่า700คนข้อมูลดังกล่าวได้เผยแพร่ออกโดยอิงใส่ผลของกองประชุมถอดถอนบทเรียนเรียกงานกวดกาใบประกาศสนียบัตรของพนักงานรัฐกรทั่วแขวงไส้กองปัญหาการปลอมแปลงใบประกาศสนียบัตรมันบ่งบอกถึงสถาบันการศึกษาที่ออนแอตลอดถึงขั้นตอนการคัดเลือกเอาพนักงานรัฐกรเข้าเฮ็ดเวียกนำดังเซียวซานผู้ที่เฮ็ดเวียกโครงการพัฒนาการศึกษาท่านหนึ่งได้กล่าวต่อเอเชียเสรีว่าเป็นสิ่งที่แสดงหรือเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงคนออนแอสถาบันการศึกษาที่สามารถปลอมแปลงได้หรือว่าที่สามารถซื้อได้รวมไปถึงกระบวนการคัดเลือกพนักงานกระบวนการกวดสอบเบิ่งเอกสารว่าอะไรถูกอันใดผิดระบบการศึกษาออนแอสถาบันการเฮ็ดเวียกออนแอมันจะส่งผลเฮ็ดให้พนักงานรัฐกรขาดหลักจรรยาบรรณคนออนแอของสถาบันบ่ว่ากับศึกษาบ่ว่าบนเฮ็ดเวียกและตรงนี้มันเป็นสัญญาที่บ่งบอกการเคลื่อนไหวคนหรือว่าพนักงานที่ขาดจรรยาบรรณเซียวซานทานนี่กล่าวเติมอีกว่าการคิดตัวและการปลอมแปลงใบประกาศเพื่อสมัครงานและเพื่อเอาใบประกาศไปเลื่อนตำแหน่งมันบ่เกิดขึ้นอยู่เฉพาะแต่แขวงไส้กองแต่ในตัวจริงจำนวนที่เจ้าหน้าที่ใส่ใบประกาศปลอมที่ยังบ่สามารถกวดพบนั้นยังมีอีกหลายกว่านี้เกี่ยวกับการกวดกาใบประกาศสนียบัตรในครั้งนี้ทั้งการแขวงไส้กองได้จัดตั้งคณะลงไปกวดกาในขันแขวงและลงไปกวดกาในขันเมืองต่างๆเจ้าหน้าที่กวดกาภาครัฐแขวงไส้กองได้กล่าวต่อเอเชียเสรีว่าตำรวจบกแข่งมันได้จัดตั้งคณะกรรมการลงไปกวดกาในขันแขวงลงไปแต่ละเมืองแต่ละเมืองตรวจสอบขึ้นเกี่ยวกับใบประกาศม่อต้นม่อปลายเนาะขั้นตามสภาพแล้วบ่มีบางคนก็มีแต่ว่าเวลาเขาเฮ็ดเวียกประกอบเอกสารนั่นเดี๋ยวไปตรวจสอบขึ้นแล้วมันเรียกว่ามันบ่แม่นคล้ายที่เขาว่ามันบ่ได้จบแท้ว่าซั่นมันข้ามขั้นเจ้าหน้าที่กวดกาภาครัฐท่านนี้ยังกล่าวเติมอีกว่าหากบ่ได้ตรวจสอบเบิ่งข้อมูลของพนักงานรัฐกรก็บ่ฮู้เลยว่าคนใดเฮียนจบแท้หรือว่าเอาใบประกาศปลอมมาสมัครเฮ็ดเวียกเพื่อเข้าเป็นรัฐกรซึ่งระยะที่ผ่านมารัฐกรเหล่านั้นก็ได้ทําเงินเดือนและเงินอุดหนุนเป็นปกติส่วนว่ามาตรการแก้ไขและบทลงโทษก็คือให้ไปเฮียนคืนและออกเป็นรัฐกรดังเจ้าหน้าที่กวดกาภาครัฐแขวงไส้กองได้กล่าวต่อเอเชียเสรีว่าตัวนี้นี่อันที่1มันที่ว่าบ่มีเนาะในกรณีนึงแม่นให้ไปเรียนคือบ่เรียนจบต้นแต่เพิ่นก็บ่เรียนต้นขึ้นบ่ต้องเรียนจบม.ปลายที่ม.ปลายขึ้นความหมายนั้นน่ะแต่ว่าหากว่ามันกรณีนะให้นักแล้วก็แม่นเพิ่นปฏิบัติตามระเบียบมันคือว่าเสียออก2อย่างถึงอย่างใดก็ตามเจ้าหน้าที่แผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงไส้กองก็ปฏิเสธว่าบ่ฮู้บ่เห็นในเรื่องนี้ดังยะนางอัศามจันทาห้องหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงไส้กองได้กล่าวต่อเอเชียเสรีในวันที่28สิงหาวาพอตอนนี้อาจารย์บ่ฮู้นําเพิ่นเด้อที่ว่าก็บ่ได้เกี่ยวข้องกับอาจารย์ก็เลยว่าบ่ได้เข้าใจบ่ได้ศึกษาเบิ่งมาว่ามันเป็นยังไงนอกจากนี้เอเชียเสรีก็ได้ติดต่อไปหาท่านกองศรีห้องรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาในวันที่28สิงหาแต่ท่านบ่สะดวกให้สัมภาษณ์ที่ผ่านมาก็เห็นมีเรื่องการสอบเสงจบม.ปลายทั่วประเทศมีปัญหาเรื่องข้อสอบหัวจนกระทรวงศึกษามีคำสั่งให้เสงขึ้นใหม่ในวันที่9กรกฎาคม2015กระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้มีการชี้แจงต่อคำถามซักถามของประชาชนผ่านโทรศัพท์สายด่วนสภาแห่งชาติหนึ่งในปัญหาก็แม่นบทสอบเสงจบสั้นม.ปลายหัวในวันที่26มิถุนายน2015ยะนางแสงเดือนลาจันทบุญในเวลาที่ท่านยังเป็นห้องรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาในเวลานั้นได้กล่าวว่าได้มีการตัดซองหัวบทสอบเสงก่อนเวลาในศูนย์สอบเสงแห่งหนึ่งฉะนั้นเพื่อความโปร่งใสจึงได้สั่งให้โจ๊ะการสอบเสงในทั่วประเทศในมื้อนั้นเลยแล้วก็มีการแจ้งให้เลื่อนสอบเสง2วิชาในมื้อใหม่การเลื่อนการสอบเสงได้ส่งผลกระทบให้สิ้นเปลืองเวลาเสียงบประมาณและเสียความรู้สึกเสียความตั้งใจของทุกคนที่ตั้งใจเฮ็ดเวียกให้ออกมาดีดังนั้นเพื่อเป็นการปรับปรุงการสอบเสงให้ดีขึ้นกว่าเก่าในต่อหน้ากระทรวงศึกษาจะหาวิธีการป้องกันและมีมาตรการที่หัดกลุ่มกว่าเก่าในกลางเดือนกันยายนปี2016คณะกรรมการรับผิดชอบการสอบเสงระดับชาติ
ได้ออกคำสั่งในวันที่15กันยาให้มีการสอบเสียงเข้ามหาวิทยาลัยแห่งชาติขึ้นใหม่ย้อนว่าข้อสอบหัวนอกจากนี้ยังมีปัญหาการซื้อจ้างหรือเลื่อนชั้นในตำแหน่งที่เหมาะสมและการเฮ็ดเวียกอยู่ในสถาบันการเงินต้องได้จ้างเป็นเงินจำนวนหลายแสนบาทเป็นสกุลเงินไทยดังประชาชนท่านหนึ่งเคยกล่าวต่อเอเชียเสรีว่าต้องไปเข้าธนาคารดังๆมันก็ว่าจะเป็น300,000บาทขึ้นไปเนี่ยจ่ายให้เข้าเลยนะแต่นายหน้าเข้าพวกเกี่ยวเข้าแล้วมันขอ500,000ค่าประกันก็500,000นอกจากนี้การสอบเสียงเข้าเป็นรัฐกรก็ยังมีการเลือกเอาเครือญาติและบุคคลที่รู้จักหรือว่าลูกหลานของตนเองดังผู้ที่เคยเสียงเข้ารัฐกรท่านหนึ่งเคยกล่าวต่อเอเชียเสรีว่าการเสียงเข้าเกี่ยวนี้เป็นแผนก็สามารถไปเสียงเข้าได้การเสียงนี้เลยว่าบุคคลค่ะใกล้ก็ได้สรุปรวมแล้วคะแนนออกมาผู้ใดก็ได้คะแนนสูงหมดอันนี้จริงแล้วก็บ่มีผลหยังหรอกเพราะว่าก็ต้องจะเบิ่งว่าการที่จะเสียงเข้าทีนี้ก็จะเบิ่งคุณวุฒิอันอื่นหรือว่าจะเบิ่งอนาคตเป็นลูกหลานไทยบ่หรือว่าก็ต้องมีโควต้าให้สําหรับลูกหลานก็เท่านั้นน่ะนะสุดท้ายแล้วก็มันก็บ่มีผลหยังหรอกอยู่ในสังคมลาวหลายคนก็ให้ทัศนะว่าการใช้ใบประกาศปลอมข้อสอบหัวและการจ้างเข้าเฮ็ดเวียกกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วย้อนว่าหลายคนเห็นและได้ยินอยู่ตลอดแต่ถ้าบ่ใช้ใบประกาศปลอมบ่ใช้เงินซื้อจ้างเข้าเฮ็ดเวียกและข้อสอบบ่ฮั่วอันนั้นถือว่าเป็นเรื่องผิดปกติไปแล้วซึ่งมันแสดงให้เห็นถึงสัญญาณอันตรายไปแล้ว